สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สแกมเมอร์แมคานิกอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่ามารอบนี้มาแปลกอีกแล้ว ดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราสิมันคืออะไรสักอย่างมันเหมือนเป็นโกดังแล้วประเด็นคือมันมี3โกดังด้วยรอบนี้อาจารย์เรนต้องอธิบายแบบเต็มสูบแล้วว่ามันคืออะไรพูดง่ายครับช่วงนี้ผมคือครับผมก็แบบอยากทำอะไรแบบว่างอ่ะคนมันว่างอ่ะก็แบบเอ้ยทำนู่นทำนี่ก็แล้วกันนะฮะโอเคก็สิ่งที่เราเอามาให้ดูนี้บอกเลยว่าท่านผู้ชมน่าจะคิดถึงมากพี่โจเขาบอกเลยว่ามันคือสิ่งที่เก่าแก่มากๆอ่ะพี่โจสุดๆเลยใช่ไหมนี่ใช่กาแฟโบราณเลยไหมเนี่ยกาแฟโบราณใช่เอาไปราดหัวมึงนี่อะไรเงี้ยเว้ยครับก็ให้พี่โจลองเดาในใจแล้วกันแล้วลองเปิดประตูบานเลขศูนย์ดีกว่าครับตอนนี้ผมมีแคงเกอร์ทั้งหมด3อันนะครับนี่ครับมาดูอันแรกดีกว่านี่พี่โจอันนี้คือเก่าเลยพี่โจเดาอีกทีดิมันคืออะไรพี่ถ้าแฮงเกอร์แบบนี้ไม่รถถังก็เครื่องบินอ่ะมีอยู่2อย่างอ่ะเปิดนะ3 2 1คุ้นบ้างไหมเชี่ยซีโร่เฮ้ยว่าแล้วมันต้องมีซีโร่ด้วยโอ้ my god อันนี้เวอร์ชันต้นตำรับที่เราเก็บไปนะครับก็คือแบบที่ถอดเครื่องยนต์แล้วยังอยู่เนี่ยบินได้นะอย่าเล่นนะมันยังขับมันยังมีชีวิตอยู่นะแน่นอนว่าผมบอกใบขนาดนี้แล้วโชว์ให้ดูขนาดนี้แล้วพี่โจไม่ต้องพูดถึงเลยว่าผมทำอะไรออกมาเนี่ยผมเปิดแล้วนะพี่โจนี่คือสิ่งที่เราขอนำเสนอครับผมได้ทำการคืนชีพมันขึ้นมาแล้วพี่เย้เฮ้ยอย่างสวยฮัลโหลไม่เอาอ่ะซีโร่คืนชีพครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนแบบต้นฉบับเหมือนว่าไม่เหมือนของจริงนะเพราะว่าใบพัดจริงๆมันมีทั้งหมด3อันแต่ว่าทำยังไงก็ไม่สวยก็เลยเหลือ2ดูเขาเรียกว่าไงนะดูสมส่วนขึ้นนะถ้าเทียบจากลำออริจินอลเฮ้ยพี่โจสังเกตเลยเปล่าปีกเป็นแบนทำให้ผมใส่ล้อได้พี่เนี่ยพี่โจเห็นป่ะเนี่ยผมสามารถซ่อนภายใน1บล็อกได้เว้ยคือซ่อนในปีกได้เลยอย่าเป็นล้อนะบอกเลยว่าทุกอย่างยังเก็บครบครับเก็บครบทุกอย่างว้าวไม่ธรรมดาคือจำถึงไหมพี่คิดถึงไหมคิดถึงเพราะว่าคือจะบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมก็คืออาจารย์เรนก็เคยบ่นอยู่หลายครั้งเหมือนกันว่าอยากจะฟื้นคืนชีพซีโร่แต่ไม่รู้ว่าตอนไหนไงเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นช่วงที่ยังหมดไฟกันอยู่ก็ยังไม่มีแรงบันดาลใจในการสร้างนะแต่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ที่รอคอยนะฮะที่รอคอยเฮ้ยพี่โจอย่าลืมนะนี่แฮงเกอร์ใหม่อันที่2อย่าลืมทั้งเลยอีก1อันเอ๊ะถ้าแฮงเกอร์อ่ะแล้วอีกอันนึงคืออะไรอ่ะในเมื่ออันนี้มันคือซีโร่ที่ชุบชีวิตขึ้นมาแล้วใครว่าซีโร่มันมีลำเดียวล่ะอ๋อเย้ซีโร่ติดต่อวิดีโออ๋อต่อวิดีโอแบบนี้นี่ว่ะอีอ่ะเป็นอันนี้เป็นไทยบอมเบอร์นะครับไม่ใช่เป็นไทยทอร์ปิโดคือตอนผมไปเสิร์ชในรูป Google น่ะมันมีบางลำมันใส่ดีว่ะและเขียนซีโร่เหมือนกันกูไม่แน่ใจผมก็เอามาใส่เลยแล้วกันเพราะว่าซีโร่มันค่อนข้างอเนกประสงค์อยู่ประมาณนึงนะฮะนอกจากจะเป็นไฟเตอร์แล้วเนี่ยก็ยังเป็นแบบสายแบบทอร์ปิโดบอมเบอร์ได้แต่แน่นอนว่ามันมีทั้งหมด2สีนะครับก็คือจะเป็นสีนี้กับสีเมื่อกี้นะครับสีขาวกับสีเขียวนะแต่ส่วนใหญ่ที่น้องๆ น่าจะคุ้นก็น่าจะเป็นสีเขียวสีขาวสีเขียวสีขาวด้วยทั้งคู่เลยพี่ทั้งคู่ใช่ไหมส่วนใหญ่ในหนังอะสีขาวมันจะเป็นเหมือนพวกไฟเตอร์ส่วนสีเขียวจะเป็นบอมเบอร์กับนี่แหละทอร์ปิโดมันคู่กันบางลำสีขาวก็เป็นบอมเบอร์เหมือนกันใช่ผมก็เลยไม่แน่ใจเรื่องสีเท่าไหร่ผมก็เลยเอามาผมคิดว่าอ่ะขาวก็คือไฟเตอร์ส่วนเขียวผมก็เป็นหน่วยทอร์ปิโดไปแต่ยิงได้เหมือนกันเล่นได้เหมือนกันเป๊ะเลยทุกอย่างเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนก็วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะด็อกไฟกันด้วยซีโร่ครับเยสเยสเชียร์ด็อกไฟในตำนานไม่ต้องห่วงนะครับว่าปืนยิงไม่พังนะครับคือไอ้ปืนไม่ต้องห่วงว่าปืนนี้ยิงแล้วเรือไอ้เครื่องบินจะไม่มีความหมายนะเอ้ยไม่มีดาเมจนะระเบิดมันระเบิดได้นะฮะท่านผู้ชมอ๋อทำดาเมจได้แล้วใช่ไหมใช่ผมเจอแล้วเป็นหัวระเบิดครับโอ้แต่นั้นหลบกันให้ดีๆแต่ว่าอาจจะขับยากกว่าทารอนนิดนึงนะครับลำนี้เพราะว่ามันมีแรงเหวี่ยงของไอ้นี่ด้วยเนี่ย
แรงเหวี่ยงของใบพัดใช่ๆใช่คือสู่ความคลาสสิกครับโอเคดังนั้นเราจะเอาซีโร่มาบินกันนะครับด่านนี้ผมทำมาเพื่อแบบให้มีถนนวิ่งอ่ะอ๋อไอถนนนี้มันคือรันเวย์ใช่ไหมเชนเต้ได้รันเวย์อย่างยาวอ่ะยาวแบบโอ้โหยาวไม่พอใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวนะความหมายแปลกๆว่ะวิธีการขับก็เหมือนทารอนทุกประการครับทุกประการจริงๆดูปุ่มก็จะรู้เลยว่าปุ่มไหนทำอะไรได้บ้างพี่โด okay. อย่างไอผมอธิบายปุ่มแล้วกันขึ้นบินก่อนขึ้นบินตัวเองไม่ได้กูขึ้นบินจากท้ายเอาขึ้นจากท้ายขึ้นจากท้ายเอาโอเคก็คือเบอร์หนึ่งเนี่ยยิงแน่นอนครับนี่กระสุนดูเนี่ยอ๋อต้องกดค้างด้วยโอเคใช่ก็คือเพื่อความลำบากแอบความเพิ่มความลำบากให้นิดนึงเพราะว่าให้กดค้างมันจะง่ายเกินนะกดอย่างนี้ดีกว่าส่วนเบอร์2นี่เดินหน้าครับเดินหน้าแน่นอนส่วน3ส่วน3นี่เปิดใบพัดครับเปิดเครื่องยนต์เย็ดคลาสสิกฟิวครับนึงมาแล้วเย็ดปาแบบแล้วส่วน4แน่นอนมันคือกราวิตี้ส่วน5คือเก็บล้อแค่นี้อ้าวแล้วใครเอาไปพี่แล้วใครให้เก็บล้อก่อนเดี๋ยวก่อนเอาขึ้นมาก่อนเออโอเคถ้าพี่โจสังเกตดีๆตอนเราจอดอ่ะตอนที่ผมเอาขึ้นบินลงอ่ะท้ายมันจะตกลงมาข้างล่างใช่ไหมพี่จริงๆอ่ะถ้าผมใส่น้ำหนักเท่ากันหมดอ่ะมันจะลอยไอ้ข้างหลังจะลอยเลยนะพี่แต่ผมไปเพิ่มน้ำหนักข้างหลังให้มันหนักขึ้นมันก็เลยแบบทำให้มันกดลงมาโอเคได้เป็นตัวทรงนี้นะครับโอเคพี่โจงั้นรอบแรกเราจะบินเล่นกันก่อนไหมเออบินเล่นก่อนโอเคงั้นก็ไปเลยพี่โจนำเลยโอเคฝูงซีโร่เทคออฟไปเลยยกขึ้นเก็บล้อเฮ้ยเอาขึ้นโอเคเก็บล้อไม่ได้บินยังกด4ด้วยพี่ยังกด4ถ้าจะบินขึ้นอ่ะโอเคจะว่าเขาไปแล้วกูเหนียวเย็ดซีโร่ดริฟต์เฮ้ยซีโร่ดริฟต์โอ้ไม่ธรรมดาเอ้ยเอาว่ะแม่งได้ขับซีโร่แบบนึกถึงเมื่อก่อนวะนึกถึงเมื่อก่อนใช่เว้ยแต่ตอนนั้นเราทำเครื่องบินซีโร่แบบโคตรหนักเลยนะแต่เราบินได้อะตอนนั้นอะเอองงดิไอตอนนี้กลายเป็นว่าเราทำแบบเบามาเลยโอเคไหมลำนี้เฮ้ยทำออกมาเพื่อแบบฟื้นคืนความเหงาสวยงามมากโยนแล้วความเร็วไหนจะได้บินข้างๆกันบินได้สวยงามยนต์ใครเรียกว่าไงบินง่ายจริงอันนี้โอเคคือเราได้ความรู้จากตอนทำทันรอนว่าเราทำยังไงให้มันบินง่ายๆนะครับก็คือคนส่วนใหญ่คิดว่าการใช้เมาส์ซ้ายมากขวาเนี่ยในการยิงเนี่ยมันจะง่ายสำหรับเกมสแตนนะครับแต่กลายเป็นว่ามันทำให้เราอ่ะมันลำบากเรื่องการคุมเครื่องบินมากกว่าดังนั้นผมคิดว่าอ่ะงั้นเราลองใช้คลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยเป็นการเอียงเครื่องบินมันจะง่ายกว่าไหมซึ่งผลที่ได้ก็อย่างที่เห็นนะคุมง่ายมากคุมง่ายขึ้นเยอะลดปุ่มด้วยลดปุ่มไปเยอะเลยด้วยโอเคเดี๋ยวลองเทสลันดิ้งเลนดิ้งครับเทสลันดิ้งก็พอค่อยๆลงก็เก็บเปิดล้อใช่ปิดกราวิตี้โอเคนั่นแหละครับค่อยๆลงอุ้ยโอเคไอ้กีลงจอดแล้วนะลงจอดแล้วดับเครื่องแล้วอุ้ยลงจอดนะเดี๋ยวไอ้นั่นทีมแล้วมั้งโอเคจอดไม่สวยทั้งคนจริงๆนะเครื่องบินจอดไม่สวยทั้งคนไม่สวยเท่าไหร่จอดไม่สวยทั้งคนอ่ะเดี๋ยวทำให้เป็นกันด้วยกีปิดจริงๆเครื่องบินเขามีแต่ติดอยู่ในลิฟต์มึงติดอะไรเครื่องบินวะแม่พี่โตขับง่ายไหมก็เหมือนตอนขับทารอนนั่นแหละแค่เบากว่าเร็วความเร็วจะตกกว่าเพราะว่าถ้าเป็นลำนั้นอะความเร็วจะสูงมากครับงั้นก็พร้อมกันยังสิแล้วรู้เลยหลายคนจะรอกันบอกเลยว่าดอฟไฟยากแน่ยิงกันยากครับบอกเลยใครจีกันได้ก่อนนี่คือรู้เรื่องนั่นละสิงั้นก็หันคนละทิศหันคนละทิศเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมโอเคเริ่มบินก็ได้เลยเดี๋ยวรอประกาศทีนะฮะได้โอเค take off เก็บล้อเนี่ยพี่โจลองสังเกตตอนเก็บล้อดิว่ามันกินพื้นที่แค่เห็นแค่ล้ออ่ะปีกไม่เห็นละเออจริงเออเนียนมากอ่ะได้อยู่คือนี่คือแบบผมพยายามเซฟที่สุดเก็บที่สุดแล้วนะโอเคครับท่านผู้ชมพร้อมไหมฮะโอเคพี่โจพร้อมไหมพร้อมโอเคเราจะเริ่มด็อกไฟกันใน3 2 1เริ่มได้โหก่อนจะยิงกันน่ะหาใครให้เจอก่อนไหมจะชื่อเห็นแล้วโอเคเล่นกันกี่คนเลยยังจำครั้งนั้นได้ที่เราเล่นบอลวอลเพนเงียวเฮ้ยทำไมบีสไลด์เฮ้ยโดนยิงโอ้มาฮัลโหลจะได้โอ้
เดี๋ยวได้เครื่องบินดิฟเครื่องบินดิฟยิงกันยากหน่อยครับบอกเลยรอบนี้เล่นรอบเดียวยังไม่จบพวกเนี้ยยาวอ่ะโอ้ยโดนโดนโอ้โดนหางเสือเรียบร้อยยังได้อยู่ยังได้โอ้โหปีล้อหายไปข้างนึงอ่ะเงียวเอาอ่ะยังได้อยู่ได้เฮ้ยครับปีกปีกข้างเนี้ยปีกข้างเนี้ยคือทำให้เครื่องบินเสียหายได้เลยนะบอกว่าเพราะว่ามันเอามากปีกนี่คือตัวคุมน้ำหนักเลยอ่ะเชี่ยปีกเป็นรูเดี๋ยวนะปีกก็เป็นรูเหมือนกันแหละปีกเป็นรูข้างนึงยังได้อยู่ยังได้อยู่ปืนซาเลนเซอร์แล้วตอนนี้ปืนไม่มีเสียงโอ้ชิตได้อยู่ยิงยากครับผู้ชมยิงยากเลยยิงกันยากเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหปีกปีกพี่โจระวังนะถ้าปีกพังนี่คือเครื่องบินอ้าวสูงเขาเพชรระเบิดไปหนึ่งคนไม่มีรถสุดชิ้นจะบินกันลอยต่อไปโอ้ยไปเถอะอยากได้อยู่ปะวะไม่ได้แล้วในยุคจริงเราคนรู้ไปตั้งนานแล้วชนกันขนาดนี้คือเคสโอ้โหไม่ได้ได้แล้วมั้งไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคือบินค้างแล้วไม่สามารถควบคุมได้เฮ้ยไม่ได้อยู่วะแต่บินได้ข้างเดียวเชื่อมาได้คือบินไหนโอ้โหอันนี้จะไม่ได้อีกเครื่องบินอะไรมีเครื่องบินอะไรมีเจเทิร์นด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวนะเชื่อเครื่องบินเจเทิร์นไม่ขึ้นแล้วงานไม่ขึ้นแล้วแค่ดิ่งอย่างเดียวโอ้ดิ่งลงทะเลไม่เอาอ่ะกูไม่ดิ่งลงทะเลแน่ๆเตรียมลงจอดฉุกเฉินได้เลยอันนี้นี่เราก็แล้วแต่เฝ้าดูนะเรียบร้อยครับไม่น่าไม่รอดแล้วครับไม่รอดแล้วครับแต่ยังลอยอยู่นะที่ท่านี้คือบินได้แล้วหมุนได้ข้างเดียวพี่โจคือทำได้แค่นั้นจริงๆยิงได้นะแต่ว่าผมไม่สามารถเชิดหัวหรือเอาหัวลงได้เลยผมต้องปิดจอยตีละเพื่อเอาดิ่งปัญหาคือยิงไป90กว่านัดอ่ะโดนชนะเดียวปัญหาปัญหาคือเครื่องบินพี่น่าจะยังติดแมตช์อยู่ตรงนี้ระเบิดเลยครับผมอันนี้ผมเครื่องนะแล้วดูกว่าจะล่วงลงพื้นอ่ะโอ้โหยาวเลยเรียบร้อยสุดนี้กี่ชนะตู้มันไหลมันไหลมันไหลโอเคลงมาลงมาลงมากดอีอ้าวเรียบร้อยคือมันจะหลังอ้าวคือบีกำลังดุ่งดิ่งอยู่ดีแล้วกดดิ่งดิ่งลงทะเลแม่พี่โจศึกแรกกับการด็อกไฟด้วยคือบีแบบสมัยก่อนสัญญายิงอย่างยักษ์พาวอร์ทันเดอร์ขึ้นมาเลยพาวอร์ทันเดอร์ขึ้นมาเลยเฮ้ยวอร์ทันเดอร์ยังไม่ได้สัมผัสซีโร่เลยตั้งอันนี้วอร์เพลนกี่สัมผัสแล้วไงเออจะไปเจนอื่นแล้วแหนพี่โจเขาถามความรู้สึกแต่ว่ามันยิงยากไหมเอาจริงๆก็ไม่ได้ยิงยากขนาดนั้นหรอกเพียงแค่ว่ามันจะยากตอนเล็งไงตอนเล็งอะยากเออโดนหรือเปล่าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยต้องยิงแบบสาดอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยสาดอย่างเดียวแล้วประเด็นคือเราจะถ้าเป็นคนปกติใช่ไหมครับเวลาเรากดไอ้หนึ่งยิงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะเสียการควบคุมฝั่งซ้ายไปเพราะคุณต้องเอานิ้วไปกดมันปะพร้อมไหมพร้อมไปเลย let's go เจอกันโอเค take offเอกออฟแล้วเก็บล้อได้พร้อมไหมครับโอเคเริ่มใน3 2 1เริ่มได้มายิงแค่ใช้ลิงให้โดนยากแล้วเนี่ยนี่นะวะเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้โหอ้าวใครไฟไหม้ไปแล้วเดี๋ยวยังไม่มียังได้อยู่อ๋อเมื่อกี้คอมแล้วเอาผลกดอีกแล้วเรียบร้อยแตกหนึ่งมาเยอะยังไม่อืมโดนนะโดนอยู่แรงยากมากเลยไอ้ชิบหายโคตรยากนั่นน่ะดิโอ้โหเสียวมากตอนนี้เนี่ยเสียวไปเสียวกดผิดไม่ใช่หรอเย้ยโดนอะไรวะอ๋อโดนใบพัดเต็มหัวเลยโอ้เฮ้ยลบโอ้โหไม่มีทางเอ้ยงัดไม่ถึงสี่รอบดิฟสี่รอบดิฟไม่ได้ยิงกันโดนไม่ได้จริงเชียจะโดนไหมตามใจเธอดูโอ้โหอันนี้ก็หันเยอะแล้วกันนะยิงยิงก็ไปไม่มีใบพัดบินได้ไงก็ไม่รู้ยิงไปก่อนนวัตกรรมใหม่ยิงจะเจ๊ดโดนไม่ได้ระยะเนี้ยระยะเนี้ย
ตลอดเอ้ยเอาว่ะไอ้โอ้ยเอาว่ะโดนหางโดนหางอยากได้อยู่อยากได้อยู่เหนียวเป็นตามไปเราไม่มีป้าแบบวอร์ทันเดอร์ด้วยนะประเด็นเล็งด้วยตาเนื้อโอ้ยเรียบร้อยเย้เรียบร้อยว้าเสร็จกูขอแก้มือไหมดาราหนึ่งดาราอีกหนึ่งแต้มนะฮะโอเคไอ้เย้หาไม่ไหวยิงวนก็อยู่ตรงนั้นเลยปัญหาปัญหาตามมาคือแลนดิ้งโอเคกดปุ่ม3สักหน่อยไปเลยเป็นกีซะงั้นโอเคเมื่อกี้อย่างหาพี่โจวนอยู่กลางขาได้ตรงนั้นใช่ใครโดนก่อนโอเคเรียบร้อยใบพัดข้างหน้าแค่พังอยู่เดียวนอกนั้นยังขับได้ปกติก็คือใบพัดมันแค่หมุนครับมันมีอะไรบ้างหรอกเป็นจิมมี่ใช่มันก็เป็นหนึ่งในตัวมีแกสสมดุลนิดนึงตรงนั้นนะเมื่อกี้ผมโยนยิงเข้าคาคอกพิทเลยวินโดจริงเมื่อกี้บินโคตรไกลเมื่อกี้บินโคตรไกลเลยแล้วยิงกันไม่โดนคือใหญ่วะนะคือด้วยความที่ว่าอย่าพึ่งเป้าของเกมสแคมแมคคนิกนะเราต้องพึ่งตาเนื้อของเราเองนะในการเล่นจริงครับเพราะปืนมันอยู่ห่างครับมันไม่ปืนแบบอยู่ใกล้ๆกันคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเล่นเกมแบบเกมแนวเครื่องบินอยู่แล้วเนี่ยเป้ามันก็จะเซตให้ออโต้แบบอยู่ตรงกลางอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นของสแคปเนี่ยเราต้องมันเหมือนกับว่าเป้ามันเอียงอ่ะเป้ามันเอียงนิดนึงมันไม่ได้อยู่เซนเตอร์โอ้โหโดนแค่แกสมดุลจริงๆแล้วที่เหลือแม่งยังอยู่ครบเลยข้างในอยู่ครบมากอ่ะใช่ไหมสมบูรณ์คือคนสร้างเขารู้ว่าข้างในมันมีอะไรครับแล้วจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนเว้ยแต่ปัญหาคือแม่งรอดหมดเลยสุดไงพี่โจลองกดลองใช้แม่ไอตัวเชื่อมดูดิเนี่ยผมไม่ได้เชื่อมเยอะเลยดูดินิดเดียวถ้าเทียบกับดีไซน์จะน้อยกว่าตอนนี้มันเขาเรียกว่าไงนะถ้าเป็นเครื่องบินโบราณอะเครื่องบินโบราณในพวกระบบอะไรพวกนี้อาจจะยังไม่ซับซ้อนเท่าเครื่องบินสมัยใหม่ได้อยู่เดี๋ยวรอบแก้ตัวผมจะให้พี่โจกับอากิล็อกไฟวันวันเลยวันโอวันเลยนั่นแปลว่าผมจะไปอยู่กับพี่โจผมจะอยู่กับพี่โจนะครับผมจะคอยดูพี่โจไว้อันนี้คือรอบชิงใช่ไหมรอบชิงแล้วเอ้ยรอบชิงแล้วต้องอย่างนี้แล้วอะไรคือบินตอเอาตอออกแค่นี้แล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะไม่ต่างเลยอ๋อแค่ตอแค่ตอออกเฉยเดี๋ยวดูตอสิพี่โจโคตรยาวโคตรยาวเฉยเฉยตอเหลือเสาไฟจะบอกว่าอย่างเงี้ยลอยน้ำดีพี่โอเคครับรอบนี้นะฮะเราจะให้เขียวสีเขียวนะครับผมจะไปกับพี่โจผมขอเดี๋ยวดูอีออกก่อนกันถอนเอาจากคีย์บอร์ดก่อนปึ้งอะไรอย่างงี้ปึ้งเขาเรียกว่าอะไรนะเอาคีย์แคปออกบอกไว้ก่อนว่าถ้าเผลอกด E ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามถือว่าแพ้โดยสะดุดดีนะครับตรงนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่เนียนด้วยในงานวะใช้เก้าอี้ลองหมดเทคออฟได้เลยได้ไปโอ้รีเทคออฟจังพี่ให้เครื่องมันเล่นเครื่องหน่อยก็ได้นะเขาเรียกว่าล้อเห็นล้อเขาเรียกว่าเป็นการเทคออฟที่ไวมาก3 2หนึ่งเริ่มได้ okay. ไปบนหาเลยอยู่ห่างกันจนชื่อไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเย้กี่โดนไม่โดนแต่มันจะเบิกงานกันใช่ไหมจะเบิกงานกันไปครับตอนนี้เป็นปืนแตกอากาศเลยนะมาอุ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวยังได้อยู่เดี๋ยวไม่เสียหายมากไม่มีจุดเสียหายขึ้นบินดิฟโอ้แล้วอยู่ยืนคนละสีด้วยนะเชิญจีได้ด้วยสดเฮ้ยไม่โดนได้ยังวะเชื่อโดนได้ยังวะเดี๋ยวสี่ว่ะขึ้นบินถอยหลังเอ้ยขึ้นบินหักโค้งได้ไหมไม่โดนจะได้ใส่เพลงอะไรนู่นจุดเดือดด้วยเดนวอร์ดันเดอร์เนี่ยต่อไปวันๆต่อพักเอาเพลงโซเวียตมาใส่เหมือนเดิมไม่ใช่อุ้ยมีโจปีกไปแล้วข้างนึงเฮ้ยแต่ทัสเตอร์ยังอยู่ทัสเตอร์ยังได้อยู่เอาว่ะโอ้ชาตินี้เมื่อไหร่จะโดนนะจริงเล็งด้วยสายตาเล็งด้วยสายตาโอ้ยโอ้ยโอ้โหมีเตียงกายอยู่ด้วยเหรอเตียงกายอยู่ด้วยเหรอจะได้ไอ้ยายจะโดนกันไหมมันพิทักษ์ตอนนี้โดนคนละกี่โดนที่ปีกเหมือนปีกจะขาดแล้วแหละเหมือนไม่โจดิโอ้โหปีกโอ้โหปีกจะขาดแล้วน่ะทีเดียวอุ้ยเราตัดปีก
เอ้ยโยใส่เกิดอะไรขึ้นอ่ะอากิร่วงไปแล้วโดนยิงที่เขาพิษเรียบร้อยร่วงเลยเหรอเคอากิร่วงไปแล้วตอนเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้เราได้ผู้ชนะแล้วเกมนั้นก็คือพี่โจโจทูมาซังสุดเย่เดี๋ยวนะถ้าใครลงจ่ายกันขอแลนดิ้งสวยๆไอคลิปครั้งที่แล้วพี่โจก็ชนะไม่ใช่เหรอวะใช่เจ้าเวหามนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยๆลง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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงสวยมากสวยมากสวยมากอีกนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้ยสวยอย่างสวยอย่างสวยอย่างสวยลูกสาวจะสวยแล้วโถอะไรวะเฮ้ยหนุกว่ะแค่ปลายปีกแค่ปลายปีกเฮ้ยหนุกว่ะชอบชอบชอบคือยิงกันมันรู้ว่าต้องยิงกันไปโดนสักทีสิโดนสักทีสิวะจริงๆเพราะว่าเนี่ยนี่แหละมันก็คือเหมือนเครื่องบินสมัยก่อนที่อาจารย์ยังไม่ได้พัฒนาเรื่องจรวดอย่างเงี้ยก็ใช้ปืนกลล้วนๆเลยสาดกันอย่างเดียวเลยนะกี่เป็นไงพี่โดดอฟไฟกี่ไปนำถ้าให้คะแนนระหว่างเอ้ยให้คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่พี่ดอฟไฟรอบนี้รอบนี้ให้9เลยนะเพราะว่ามันได้ความรู้สึกที่คลาสสิกนะก็คือเราไม่ได้พึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงมากนะเราใช้ปะปืนแล้วก็ฝีมือในการบินอย่างเดียวเลยจริงๆใครโฉบโดนก่อนคนนั้นชนะเอาง่ายๆใช่ถูกต้องสุดยอดมากอันนี้ที่1ที่1ในใจนะที่1ในใจครับแต่รอบนี้เราแข่งกันแค่2รอบนะครับไอ้2 3รอบดิรวมนะแต่ผมไม่เพราะว่ารอบที่แล้วนี่คือแข่งกันมันจะเกิดเหตุการณ์3แต้มกันพร้อมกันอีกเออเสมอกันเฉยเลยแล้วรอบที่4ก็จบอย่างไวนานี้เออแต่รอบนี้เอกฉันท์แล้วโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะทำการโชว์เคสนะฮะนั่นก็คือเราจะเอาเรือเครื่องบินซีโร่เนี่ยทิ้งต่อใส่เรือตรงนู้นนะครับโอ้อย่างไกลก็ไม่เคยแก่เอาจริงๆนะฮะก็วิธีการปล่อยต่อผมจะบอกอธิบายอากิง่ายพยายามบินให้ต่ำแล้วทิ้งต่อใกล้ๆน้ำนะฮะมันจะมีเวลาประมาณ5วิมั้งก่อนที่ต่อทำงานนะฮะจริงๆผมให้ต่ำกว่านี้ได้นะแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนว่าปล่อยสูงเพราะบางทีมันไปกลางอากาศเลยพี่อ๋อโอเคอากิเล่นบอลอันนี้ในบทเดียวแล้ววอลเทนเดอร์มันจะประมาณนี้แหละประมาณ5วิเรียลลิสติกเคยตั้ง3วิก็ถือว่าเร็วนะจะถึง3วิกำลังดีแต่ว่าผมให้เซฟไป5วิแล้วกันคนผมนั้นกับพี่โจจะไปอยู่บนเรือใช่ไหมจันมันมีปุ่มเดียวปุ่มสุดท้ายอ่ะใช่ไหมโอเคตามนั้นไปเดี๋ยวเราจะขึ้นสังเกตการณ์อยู่ที่เรือลำนั้นนะฮะแล้วก็ไปเป็นเต้าให้ด้วยนะไปเฮ้ยอะไรลอยนั่นน่ะสีซ่าครับอังกฤษทำอะไรไว้ไม่รู้ What ทำอะไรไปขึ้นไปโอเคเทคออฟฮึบโอเคตอนนี้เราจะสกิปเปอร์ไปจอดข้างๆนะครับไม่ห่างมากเผื่อไว้กรณีเราต้องขึ้นจากน้ำได้โอเคตอนนี้เราก็อยู่บนเรือสาธิตละนะก็เดี๋ยวรอให้อะไรมันลอยอยู่เลยยังลอยอยู่เลยอ๋อซากอันนี้เหรอเพื่อให้ได้บรรยากาศที่ดีมาแล้วเหรอมาแล้วจังอยู่ข้างบนเลยอาจจะบินผ่านก็ได้บินผ่านรอบนึงผ่านรอบนึงครับบินผ่านรอบนึงลองกะระยะความสูงกับน้ำอ่ะเพราะว่าอากิยังไม่รู้ระยะต้องเช็คความสูงจากน้ำคือต้องบินแทบจะเรียบเลยต้องบินเรียบเลยแมวเสี่ยวปีอากิไปชนไอ้นี่มากเลยเนี่ยไปเสาเสาสัญญาณเสาสัญญาณโอเคตอนนี้เชื่อว่าโพสิชันน่าจะได้แล้วโอเคตอนนี้อากิกำลังบินตามเอาขึ้นไปให้เรียบกับน้ำไม่ได้อ่ะคือแบบเหมือนขับเรือแต่ว่าอย่าแต่แค่ไม่อยู่บนน้ำโอเคบอกไว้ก่อนแค่นั้นแหละให้อย่าให้จอมไปลงมันตรงๆอ่ะโอเคตอนนี้ให้ดีลงมากำลังเข้ามาแล้วนะอยู่ข้างหน้าเลยไปครับลุ้นครับลุ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวดูสินี่บินยังไงไปเตอร์มิโนมาแล้วมาแล้วเอายังพุ่งยังมาแล้วเด้งออกฮะอะไรวะเชี่ยเรือเห็นจ่าแล้วว่าตอวิโดเด้งออกเชี่ยเรือเราทนตอวิโดขนาดนั้นเลยเหรอขอโทษในเมื่อตอวิโดยิงไม่ได้ก็อ่าฮะเดี๋ยวอย่าทำอะไรทิ้งอย่าทำอะไรทิ้งอู้ชิตโอ้โหโอ้โหโอเคมาแล้วไปแล้วนะฮะโอเคนิวกดหัวลงนิดนึงไปแล้วตอวิโดไปแล้วพุ่งไปแล้วครับหรือยังพีทองทะลุผมเห็นมันทะลุฮะทะลุไปไหนเหร
หมือนทะลุใต้ท้องเรือไปอ่ะรอบนี้มาพี่โจพี่โจต้องมาขับเครื่องบินแล้วมาคนละรอบเลยมั้ยใครทําใครจะทําเรือระเบิดก่อนมั้ยเหี้ย3คนหรือสักคนมั้ยมาแต่ว่าเราทําแค่คนละรอบนะครับมีโอกาสแค่ครั้งเดียวไปวิ่งไปก่อนพี่วิ่งไปก่อนโอเคชุดถั่วขึ้นเก็บล้อเปิดกราวิตี้แล้วบินเลยโอเคปัญหาสําคัญก็คือจะบินยังไงให้เรียบน้ําที่สุดโดยที่เราจะไม่ตกก่อนนะนี่คืออาจจะเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงยากๆอย่างเมื่อกี้ผมคือเนื่องจากเราบินเร็วมาเร็วใช่ไหมครับแล้วเวลามันดิ่งลงอ่ะมันไม่ได้ลงแบบลงทันทีครับท่านผู้ชมมันแบบมันเหมือนสไลด์ลงอ่ะตอนนั้นมันมีโอกาสที่เราจะชนน้ำก่อนอีจะไกลเรือมากนะใช่ดิ่งลงเลยโอเคไม่โดดปะวะเดือดไม่รู้ครับมองตอนไปโดดแล้วไปไหนไม่โดดไม่โดดไม่โดดชีเชียร์หนักกว่าเดิมเลยโอ้ยเป็นระเบิดตรงนู้นแล้วเอาใหม่ครับเดี๋ยวให้แก้มือนะครับที่ชื่อถึงว่าไม่โดนนะฮะเสียวทิ้งตอนวิดีโอปุ๊บตอนวิดีโอกระโดดใส่เครื่องบินตอนทิ้งกันพี่โจต้องบินต่ำกว่านี้บินต่ำก่อนเลยก็ได้พี่กะระยะไว้ก่อนเลยเพราะอันนี้มันต่ำมากต้องต่ำกว่านี้พี่ต่ำกว่านี้โอเคเนี่ยต่ำไปยิงเลยแต่เฮ้ยชิบไก่โดนชิบไก่ละหัวไอ้เอี้ยงนี้มันจะไม่โดนเลยดิหัวสะบัดพอดีพุ่งไปนู่นเลยพุ่งไปไหนวะเรียบร้อยพุ่งไปนู่นเลยไม่หัวมันสะบัดพอดีเมื่อกี้แล้วปล่อยจังหวะปล่อยพอดีคือตอนพี่โจยิงอ่ะพี่โจต้องแบบให้เครื่องบินละลาบกับน้ำอ่ะมันจะยิงปล่อยตอแบบตรงๆเลยพี่ตอนนี้เริ่มองศาแล้วพี่อันนี้พี่จะมองข้างๆนะใช่แล้วตรงๆที่ต้องตรงเดี๋ยวตรงยังไม่ตรงนิดนึงนั่นแหละอะไรนะเลยทิ้งเลยอันนี้ตอมันจะวิ่งทางช้าๆนะครับไม่เร็วมากแต่อยู่ซิก่อนจะเป็นงานมาละพุ่งมาละพุ่งมาละพุ่งมาละระเบิดไหมระเบิดวู้ทุยระเบิดว่ะเฮ้ยตั้งวงแรงระเบิดว่ะเฮ้ยแสดงว่าระยะมันพอดีไงระยะมันไกลพอความเร็วไม่แรงด้วยแหละให้ความเร็วเบาๆโอ้ดูเรือดิเจเด้ครึ่งลำขาดครึ่งจริงๆนะจริงจังมากอันนี้นะเดี๋ยวพี่โจทิ้งตัวไปลงตรงนี้พี่โจทิ้งตัวตรงนี้เดี๋ยวผมไปเอาอีกลำหนึ่งมาบินเทสให้รอบหนึ่งเมื่อกี้ขอสาธิตอีกรอบได้ไหมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวค่อยๆละรอบแล้วกันป่ะสลับเดี๋ยวเอางี้เถอะใช่กาวไก่ใช่เดี๋ยวพี่ก็ว่ากันดิอันนี้เราก็จะมาดูกันอีกทีนะฮะในมุมมองของข้าพเจ้านะลืมความเร็วลืมปากคำนี้ต่อเราจอดงั้นคราวนี้เราเอาต่อเร็วๆดูก่อนไม่จอดนั้นช้าๆต่อเร็วๆก่อนนะได้อากิพูดอย่างนี้ได้เคสได้จานทำยังไงให้คือบินไปพัสตอได้วะอย่าถามกูก็ไม่รู้น้องๆคนแบบเพี้ยทำไมมันสตอแล้วยังบินได้อยู่ฮะอ๋อไม่แปลกใจนี่ว่าสแครปเคเขาละแต่น้ำตกน้ำแต่แล้วให้มันแตกเพลให้มันแตกไปน่าโอเคเกียรติศักดิ์บาลานได้พอดีแล้วหาตำแหน่งเรือก่อนเอ๊ะวีน่าจะได้อยู่ระยะนี้เรือทางซ้ายมือเอียงไปทางซ้ายมือนิดนึงถ้างั้นโอเคได้แล้วยิงไปต่อเลยไปแล้วมาแล้วต่อเร็วครับอันนี้ต่อเร็วตุ้มเรียบร้อยโคตรเร็วสุดเรือแตกเฮ้ยปรากฏว่ารอดอ่ะสำเร็จแสดงว่าระยะก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ด้วยพี่เขาจะว่าเรือน่าจะมันสั่นเลยจากที่เห็นนะบอกได้เลยว่าถ้าเรือแบบเรือลำเล็กๆบางๆเนี่ยโดนดอกเดียวก็แตกแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอกี่บินไปตั้งหลักก่อนตอนนี้น่าจะถึงเวลาที่อากินั้นจะพลิกลำได้แล้วมั้งโอเคพร้อมแล้วยังสูงมากเลยนะสูงมากเลยนะจริงลงมาต้องคอยปิดนั่นอ่ะปิดเขาเรียกว่าไงปิดตัวจาวิตี้อ่ะให้เครื่องบินมันลดระดับอ่ะเร็วไปป่าวะโอ๊ยดื้อบึ้มเลยอ่ะบินใหม่นี่เอาหางเอาหางไถนาของเขาซะจะได้บินใหม่น้องดูแบบจับชุดหายเลยน้องดูแบบน้องกำหมัดเลยอ่ะบอกเลยกำหมัดเลยน้องบอกพี่ฮะซีโร่มันพี่มันเอาหางไถนาด้วยเหรอได้อ่ะเราทำได้อ่ะโอ้ใกล้มากเลยใกล้ไปใกล้ไปไม่ได้ทิ้งแล้วใกล้ไปไม่ได้ทิ้งแล้วไม่พอถ้าอยู่สูงขนาดนั้นแล้วอยู่ไกลขนาดนั้นนะก็ต้องปล่อยตั้งแต่แรกอากิต้องบินต่ำตั้งแต่แรกอย่าบินสูงอย่าบินสูงบินต่ำมาเลยใ
แล้วก็เชิญหัวขึ้นตอนปล่อยต่อไปแล้วสภาชนขอบไม่ใช่ก็มาแล้วมาแล้วอยู่ระยะนี้ได้อยู่เฮ้ยกระตุก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 ไม่ได้ปล่อยต่อโอเคเอาใหม่เนี่ยต่ำกว่าอย่างเนี้ยลงไปอีกลงนิดนึงนิดนึงกลางดีอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันกระตุกเชิญหัวสูงสูงขึ้นสูงขึ้นเฉยสูงขึ้นเฉยลงมาเอ้ยโอเคได้แล้วได้แล้วไอ้เนี้ยตรงตรงไม่ได้ไม่ได้ตรงกับต่อเบี้ยวเชี่ยไปไหนเบี้ยวเบี้ยววะเบี้ยวไปไหนละเอาเอาโดดไปปันเชี่ยโดดไปโดดโดดไปปันเห็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 นโดดเป็นปันลงมาเลยโดดไปปันลงมาเลยว่าแต่ฟ้าว่าแต่ฟ้าโอเคก็เอาเทปประมาณนี้แล้วกันซ้อมประมาณนี้แหละเพราะว่าเราแค่โชว์เคสครับก็เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมกับการที่เราคืนชีพให้กับซีโร่นะฮะสวยงามมากนะถึงแม้ว่าแต่ว่าจะมีบางอย่างที่ผิดพลาดบ้างนะนิดนึงนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมถือว่าประสบความสำเร็จในการทดสอบทิ้งต่อวิดีโอนะเมื่อกี้ก็2ใน3นะฮะได้อยู่ได้อยู่โอเคก็นี่แหละก็อย่างน้อยน้องๆจะได้เห็นตำนานที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะทีละอย่าง2อย่างแล้วตอนนี้นะนี่ก็กี่อย่างแล้วมียามาโตะมีชิบะกะเซะและรอบสุดล่าสุดก็อันนี้เลยทารอนซีโร่ไม่ทารอนไม่เคยทำพี่ไม่เคยทำมาก่อนว่ะทารอนของใหม่ใช่ใช่ก็จะมียามาโตะชิบะกะเซะแล้วก็ซีโร่นะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันไปว่าตำนานอะไรที่จะได้รับการฟื้นคืนชีพอีกนะก็รอลุ้นกันได้เลยนะไม่แน่ใจว่าทุกอย่างนั้นผมเป็นคนทำเองอีกแล้วหรือเปล่าพี่โจบอกว่าเมื่อวานนี้ครับผมเพิ่งบอกพี่โจผมเพิ่งสร้างอะไรเสร็จที่พร้อมถ่ายยังพี่โจบอกว่าฮะเจอเหรอเร็วจังไม่คือจะบอกว่ายังอะไรนะกำลังไล่ตัดคลิปตัวเองอยู่ว่ะฮะเสร็จแล้วหรอทำอะไรวะวู้ชิดโดนด้วยแล้ววันต่อมาผมก็บอกพี่โจผมสร้างเสร็จอีกหนึ่งชิ้นแล้วนะโคตรคือแบบฮะยังไม่ทันตั้งตัวเลยคือแบบนั่งตัดคลิปอยู่เลยเนี่ยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยใจเย็นนะก็เนี่ยอย่างที่บอกฮะก็คือกลายเป็นว่าในเวลานี้อาจารย์เลนก็จะกลายเป็นผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ในการฟื้นคืนชีพตำนานต่างๆนะเดี๋ยวฝั่งข้าพเจ้าเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยซุ่มทำโปรเจกต์ตัวใหม่ไปก่อนนะฮะยังไม่อาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังตัดคลิปไม่เสร็จเลยเกิดอะไรขึ้นตำรวจกำลังไล่ซีโร่เนี่ยแม่บ้าแล้วสุดนะฮะก็ระหว่างที่กำลังล็อกไฟกันอยู่นะฮะโอเคก็โอ้คือไปยุคบัตรสู้กันจะชนะได้ยังไงวะสโลใช่ไหมสุดยอดมากโอเคก็ถือว่าเป็นการปิดโปรเจกต์กันไปในส่วนของเครื่องบินซีโร่นะก็ได้รับการฟื้นคืนชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครอยากให้อุ้ยโทษทีมันลั่นโอ้ยังรอดอยู่โอเคถ้าใครอยากเห็นตำนานเหล่านี้ได้รับการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมไปสนับสนุนช่องของอาจารย์เอเลนด้วยนะฮะบอกได้เลยว่าบอกเลยว่ามีสิ่งประดิษฐ์อีกหลายๆอย่างที่เป็น Exclusive ของช่องอาจารย์เอเลนก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะก็ลองแวะไปดูได้โอเคก็บอกเลยว่าเยอะกว่าไอ้สิ่งประดิษฐ์ใหญ่อยู่ที่ผมหมดเลยใช่แบบใหญ่อลังการมากจนเซิร์ฟแหลกนะฮะก็ลองไปดูได้โอเคก็สำหรับวันนี้จอประสังแล้วพวกเราทีมงานสแคมเมคานิกไทยแลนด์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชิต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 ตื้อ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 จะได้ทำลายเรือครับโอ้เชี่ยโอ้เรือกำลังโจมเชี่ยยังโหดรีบไปปุบอัตโต้ดีกว่าตัดไปสวิตช์เนี่ยเป็นรู